ตกลงระหว่างใครกับใครนะเป็นข้อตกลงระหว่างใครกับใครทบทวนก่อนระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อใช่ไหมว่าจะส่งมอบแล้วใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกันถึงแค่ไหนที่ไหนนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ยินมีโคเชิญมาแล้วว่านะมีโคเชิญนะคะในยักษ์เลยก็คือมันก็คือการกำหนดราคาสินค้าใช่ไหมว่าถ้าราคาเนี่ยแต่ว่าผู้ขายส่งมอบให้เราในที่ประหารใช่ไหมแล้วเราต้องรับผิดชอบอะไรต่อไปในฐานะผู้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวที่แล้วที่เรียนมาจำได้ไหมว่าอีโคเชิญใครเป็นคนกำหนดขึ้นมาผู้ที่เป็นคนกำหนดอีโคเชิญคือใครคะขออะไรขอการค้านานาชาตินะคะขอการค้านานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หยิบยากเลยส่วนสไลด์แผ่นที่2ก็จะมาตอบแล้วเป็นคนอะไรกันแน่ก็คือสภาของการค้านานาชาตินะคะที่คราวที่แล้วเราเรียนว่าเขาเป็นคนกลางเป็นองค์กรกลางนะคะซึ่งเป็นองค์กรเอกชนค่ะที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1999แล้วนะคะก็คือโดยการรวบรวมสมาชิกที่เป็นองค์กรธุรกิจทั้งหลายจาก100กับประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะโดยหน่วยงานนี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษเขาเนี่ยเขาจะชื่อว่า International Chamber of Commerce นะคะหรือ ICC นะคะ ICC มีภารกิจหลักก็คือส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศคำว่าส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศก็คือว่าเป็นองค์กรที่จะเข้ามามีบทบาทกำหนดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเพื่อให้การค้ามันนะคะมีความเป็นมาตรฐานมีกฎระเบียบมีข้อปฏิบัติที่เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อได้เกิดปัญหาในการค้าให้น้อยลงที่สุดนะคะซึ่งคราวที่แล้วที่เราเรียนไปหลังไอซีซีเนี่ยเขาออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสองรูปแบบคืออะไรจำได้ไหมคราวที่แล้วรูปแบบการชำระเงินมีสี่รูปแบบไอซีซีเข้ามาดูแลแล้วก็ออกกฎระเบียบสองรูปแบบคืออะไรบิลบอร์ดคอร์ปอเรชั่นและอะไรอีกวิธีหนึ่งหรือ corporation อะไรอีกถูกต้องนะคะไม่ต้องเครดิตนะคะก็คือ2วิธีนะคะที่ ICC เป็นคนกำหนดและวันนี้นะคะเรื่องของการจัดส่งการส่งมอบสินค้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ ICC เป็นผู้กำหนดนะคะเพราะที่อินโคเชนนะทีนี้เหตุผลค่ะที่สภาองค์การค้าอาชาติที่เป็นองค์กรกลางระหว่างประเทศต้องเป็นคนเข้ามาทำงานตรงจุดนี้ก็เพราะว่าอะไรในความที่ว่าการซื้อขายเนี่ยถ้าเรายึดกฎหมายประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือกฎหมายประเทศผู้ซื้อหรือกฎหมายประเทศผู้ขายดังนั้นเราเลยต้องออกอะไรคะกฎหมายกลางซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะคะนี่หน่วยงานที่ออกเนี่ยนะคะก็คือตัว ICC เนี่ยเตนเนี่ยนะคะก็ออกกฎหมายขึ้นมาเป็นกฎระเบียบที่บอกไงอินโคเทิร์มนะคะURC UPC ทั้งหลายก็คือเป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินนะคะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของ ICC ก็คือการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศเวลา2ประเทศนะคะประเทศผู้ซื้อผู้ขายเกิดปัญหากันเกิดข้อโต้แย้งกันแล้วจะเป็นขึ้นศาลนะคะการขึ้นศาลประเทศใดประเทศหนึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ดูเป็นธรรมนะคะสำหรับฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็จะมีอนุญาโตตุลาการก็คือเป็นศาลที่จากประเทศที่3นะคะเข้ามาที่ยังแต่ตัวนะคะเกี่ยวกับการค้าทุกแบบนะคะซึ่งนะคะการระงับคดีต่างๆได้ถึงตายแต่ตัวเป็นหมื่นคดีค่ะนะคะตั้งแต่ ICC ก่อตั้งมานะคะนี่ข้อพิพาทส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะหลักๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของภาษาที่อาจจะแปลความหมายไม่ตรงกันเรื่องของวัฒนธรรมการค้านะคะเรื่องของความไม่คุ้นเคยนะคะในการซื้อขายการระหว่างประเทศผู้ซื้อผู้ขายการแปลการตีความอินโคเชิร์มหรือการสมมอบที่มันผิดๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีนะคนกลางเข้ามาดูแลนะคำตอบในหน้านี้ก็ไปหากันสักไกลเลยนี่คือกฎระเบียบค่ะที่ร่างโดยสภาการค้านานาชาตินะคะ1ที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะอยู่ข้อ1ค่ะอินโคเชิร์มค่ะนะคะฉบับเวอร์ชันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันคือปี2010นะคะย่อมาจากคำว่าอะไร International Chamber of Commerce นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ International Chamber Term นะคะซึ่งออกโดย ICC Publication ก็คือตีพิมพ์นะคะฉบับที่ใช้อยู่คือเวอร์ชัน2010เป
เป็นข้อตกลงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศข้อตกลงตรงนี้นะคะเป็นข้อตกลงสากลค่ะคำว่าสากลแปลว่าอะไรคะแปลว่าทุกประเทศในโลกนี้ถ้าจะซื้อขายกันแล้วคุณมีเงินใดคืนเงินขึ้นมาค้าขายกันเนี่ยคุณต้องแตกประมาณเหมือนกันนะไม่ว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสากลเกณฑ์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องเอาไปแปลแล้วก็จ่ายตรงกันทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่ทะเลาะกันเวลาส่งมอบสินค้านะคะอันที่สองค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบ Bill for Correction นะคะ Bill for Correction นี่คือกฎระเบียบที่นะคะ ICC ออกขึ้นมาเพื่อบังคับให้แบงค์ทั้งหลายค่ะที่ให้บริการเปิด DC นะคะปฏิบัติตามเรื่องขายในเรื่องการตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ขายและผู้ซื้อนะคะทั้งสองประเทศนะคะตอนที่ส่งมอบกันแล้วก็เรื่องของอะไรคะที่เพื่อนตอบไป Letter of Credit ค่ะ LC ค่ะนะคะอีกหนึ่งกฎค่ะ Uniform Custom and Practice for Documentary Credit นะคะฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่คือฉบับที่600นะคะอันนี้ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่คือฉบับที่522เป็นเวอร์ชันค่ะนี่คือเวอร์ชันล่าสุดนะคะจากนี้ไปคุณเรียนจบไปแล้วตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนไปเช่น import term จะขยับเป็น import term 2020นะคะปีนี้2019เหลืออีกปีเดียวเท่านั้นค่ะคนร่าง import term เขาร่างแค่จะเสร็จแล้วแหละนะคะก็จะมาดูว่าจะปรับตัวไหนเพิ่มตัวไหนนะคะยุบตัวไหนลงไปที่มันคล้ายคลึงกันจากเดิมก่อนหน้านี้ค่ะรุ่นพี่คุณเรียนอินโคเทอร์2000นะคะซึ่งอินโคเทอร์2000จะมี13เทอมแต่พอมาถึง2010เนี่ยมันมี11เทอมซึ่งเราก็ไปรอดูต่อว่าพอ2020จะเหลือกี่เทอมนะคะมันก็จะมีการปรับอัปเดตปรับเปลี่ยนนะคะเทอมต่างๆรวมถึง URC นะคะก็จะมีการลำตัวเลขเพิ่มไปนะคะแล้วก็ UPC 600อาจจะเพิ่มเป็น UPC 700นะคะเป็นเวอร์ชันถัดไปทีนี้เรามาดูค่ะเงื่อนไขในการส่งสินค้านะคะ import term คืออะไรนะคะเวลาที่คุณทำการค้าเวลาที่คุณตกลงสิ่งแรกเนี่ยที่ผู้ซื้อจะถามเราก็จะถามเราเรื่องอะไรคะจำในบทที่หนึ่งได้ไหมผู้ซื้อเวลาเขาจะอีเมลมาถามเราก็จะถามเรื่องอะไรเราก่อนนะถามเขาอยากรู้อะไรเวลาซื้อของอยากรู้อะไรราคาสินค้าตัวอย่างขนาดสเปคของใช่ไหมคุณมีอะไรบ้างมี product item มีรายการสินค้าอะไรบ้างให้จำหน่ายจากนั้นค่ะเขาก็บอกว่าในการค้าเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องทำไมคะทำการตกลงกันเรื่องของสินค้าเรื่องคุณภาพปริมาณน้ำหนักที่จะสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยนะคะสิ่งต่อไปที่คุณต้องคุยกันให้ตรงกันแล้วก็ให้เข้าใจเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของราคาทีนี้ราคาเนี่ยนะคะมันก็จะสื่อความไปถึงราคาที่กำหนดเป็นเทอมเพราะว่าราคาที่กำหนดเป็นเทอมเนี่ยจะมีเงื่อนไขในต้นทุนนะคะที่ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุยกันว่าคุณจะซื้อเขาในราคาอะไรใช่ไหมเวลาเราไปถามซื้อของเนี่ยเราบอกจะซื้อในราคา CIF แปลว่าเป็นราคาที่ผู้ขายจะส่งมอบมาถึงท่าเรือแหลมฉบังโดยผู้ขายจะซื้อประกันภัยให้เราด้วยบวกเพราะฉะนั้นราคานี้จะมีอะไรบ้าง1ต้นทุนสินค้า2ค่าขนส่ง3ค่าประกันภัยมันก็จะโค้ดอยู่ในใบ invoice นะคะใบ invoice หรือใบสัญญาซื้อขายของเรานะคะเหตุผลที่เราต้องตกลงเรื่องราคากันก่อนก็เพื่อที่จะอะไรคะเราจะได้รู้ว่าต้นทุนของของที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะถ้าเราสั่งซื้อแล้วมันต้นทุนสูงมากนะเทียบกับอีกประเทศนึงเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าอ๋อซื้อจากจีนนะคะกับซื้อจากอินเดียของจีนถูกกว่าเราซื้อจีนดีกว่าเพราะค่าขนส่งมันใกล้กว่านะคะเข้าใจอย่างว่าคุณจำตอนที่เราเรียนเรื่องของ product แบ่งไพรซ์ได้มั้ยจากตอนที่เราคำนวณราคาได้ป่ะมีสั่งเสื้อเข้ามานะคะทางไลฟ์ฟิวเจอร์สปอร์ตสั่งเสื้อมาแล้วก็ซื้อเป็นเงินหยวนใช่ไหมตกแล้วเสื้อตัวละกี่บาทนั่นก็คือการที่เขาต้องรู้อินโคเทอร์กันก่อนนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของอินโคเทอร์ก่อนการบอกจำนะความหมายของอินโคเทอร์คือกฎระเบียบกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงในการส่งมอบสินค้านะคะเป็นกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงกฎระเบียบไม่ใช่กฎหมายถูกป่ะไม่ได้บังคับให้ใครต้องใช้แต่เป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยนะคะแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะเข้าใจได้ตรงกันแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดเวลาส่งมอบสินค้านะคะทีนี้ในไอ้ตัวอินโฟเทอร์เนี่ย
มันจะระบุเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของคอสสองคือเรื่องของ risk เรื่องของความเสี่ยงนะคะและสามก็คือเรื่องของภาระหน้าที่นะคะของฝั่งของผู้ขายและฝั่งผู้ซื้อนะคะทีนี้นะคะสภาของการค้านานาชาตินะคะก็คือองค์กรระหว่างประเทศที่บอกว่าเขาก็เลยกำหนดอินโคเทอร์เนี้ยขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเงื่อนไขนะคะที่นำมาใช้ในการส่งมอบสินค้าเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคเรื่องการตีความราคาสินค้าในสัญญาขายกันให้มันไหมคะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอินโคเทอร์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนการออกจานค่ะอินโคเทอร์เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี1936นะคะแล้วก็มีการแก้ไขปรับนะคะทำเป็นระยะค่ะจนกระทั่งถึงปี1980สังเกตปี1980นะคะแล้วก็จะปรับอีกทีตอนปีอะไรคะ1990เสร็จแล้วไปปรับอะไรอีก2000แล้วก็ไปปรับ2010แล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรจะปรับอีกทีคือปีละ2020แปลว่าอะไรหลังๆอีโคเซอร์เริ่มมีกรอบเวลาและมีการปรับคือทุกกี่ปี10ปีจะมีการปรับครั้งหนึ่งค่ะนะคะทุกๆ10ปีจะมีการปรับปรุงทำไมต้องปรับใหม่ทุก10ปีจากปี2000มา2010เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบโลจิสติกส์ค่ะเรื่องของรูปแบบการขนส่งนะคะเราเริ่มมี multi modal transport คำว่า multi modal transport คืออะไรการส่งมอบแบบทำไมคะหลากหลายก็คือใช้ยานพาหนะมากกว่า1วิธีขึ้นไปนะคะเพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางแล้วเหตุผลทำไมต้องเลือกมากกว่า1วิธีขึ้นไปคะเพราะวิธีเดียวอาจจะทำไมคะไปไม่ถึงไม่สะดวกหรือค่าขนส่งแพงถูกไหมก็เลยปรับโหมดนะคะเพื่อให้มันมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ส่งมอบได้รวดเร็วขึ้นนะคะดังนั้นพอมันเกิด multi model ขึ้นมาจาก 2,000 ถึง 2,010 จะมีการเปลี่ยนเทอร์บางเทอร์ที่ใช้กับ multi model ขึ้นมานะคะก็แปลว่าอะไรคะเหตุผลที่จะเปลี่ยนจะเกิดได้จากหนึ่งการพัฒนาระบบขนส่งระบบโลจิสติกส์สภาพเศรษฐกิจรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งอีกหน่อยในอนาคตมันอาจจะมีอะไรเชิงที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ก็ได้ใช่ป่ะนะคะน่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า Incoterm นะคะจะใช้สำหรับสินค้าที่ทำไมคะจับต้องได้ฉะนั้นคำว่าจับต้องได้คืออะไรคือสินค้าที่ทำไมคำว่าจับต้องได้คือสินค้าที่มันเป็นยังไงมองเห็นมีตัวตนสัมผัสได้ใช่ไหมเป็นสินค้าที่จับต้องได้แล้วสินค้าที่จับต้องไม่ได้คืออะไรเช่นอะไรที่เราจะเราจะไม่เอาอินโฟเทอร์ไปกำหนดราคาเช่นค่าแรงงานค่าลิขสิทธิ์นะคะค่าลอยตี้พวกนี้ค่ะจะไม่ใช้อินโฟเทอร์เป็นตัวกำหนดราคานะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าอินโฟเทอร์2010เนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งค่ะแบ่งออกเป็นกลุ่มของตัวอักษรที่ขึ้นต้นนะคะเป็น4กลุ่มนะคะเป็น4กลุ่มนะได้แก่กลุ่มอะไรบ้างกลุ่ม E F C และ D E F C และ D ในแต่ละกลุ่มจะมีเทอมของมันย่อยๆเห็นป่ะเทอมย่อยอย่าง E มีกี่ตัวมีกี่เทอมเดียว F มี3เทอม C มี4เทอมและ D มี3เทอมเคยคุ้นๆมาบ้างไหมคุณมาบ้างไหมยังไม่เคยเรียนใครเคยเรียนแล้วบ้างแต่คุณไม่เป็นไรยกมือหน่อยใครเคยเรียนแล้วใครเคยเรียนแล้วมีกดเชิญยังไม่เคยเรียนเลยสักคนเดียวสักคนเดียว309ไม่ได้2 305ยังไม่ได้เรียนเรียนแล้วแต่ไม่มีไม่มีเนาะโอเคทีนี้ตั้งใจฟังนะคะไม่ได้โทรศัพท์นะเพราะมันยากนะคะนะมันยากนะตรงนี้อ่ะกดเชิญนะคะทีนี้เราดูนะการเรียงลำดับตรงนี้มีนัยยะด้วยนะจาก E F C D เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าเรื่องของความรับผิดชอบของใครคะความรับผิดชอบของผู้ขายค่ะนะคะมันจะเรียงจากน้อยไปมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น E คือเทอมที่ใช่ไหมคะผู้ขายรับผิดชอบน้อยที่สุดส่วน D ดอกคือเทอมที่ผู้ขายมีความรับผิดชอบมากที่สุดนะคะและตอนเรียนตอนนี้ค่ะมันยังมีนัยยะสำคัญอีกนะว่าจะเป็นต้องเรียนตัวนี้ตัวนี้แล้วมาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผู้ขายรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นมา
จะได้เลื่อนนะคะพอเติม FOB อันนี้ที่มากที่สุดสำหรับนี่คือมากที่สุดของ F อันนี้น้อยที่สุดของ C แล้วมันก็เรียงลำดับไปแบบนี้ค่ะนี่คือความรับผิดชอบของผู้ขายที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะทีนี้ดูนิดนึงทำไมอาจารย์ต้องขีดสีแดงตรงนี้สีแดงตรงนี้ขีดลงมาจะใช้ปากกาไฮไลท์ก็ได้ค่ะขีดลงมาเป็นปากกาไฮไลท์บอกว่าอะไรจะบอกว่าอะไรคะเทอม E กับ F เนี่ยผู้ขายเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คือผู้ขายรับผิดชอบเฉพาะอะไรค่าขนส่งจากโรงงานไปยังท่าเรือในประเทศเท่านั้นนะคะก็คือขนส่งเฉพาะในประเทศนะคะ E กับ F ผู้ขายรับผิดชอบเฉพาะค่าขนส่งภายในประเทศส่วน C กับ D เป็นเทอมที่ทำไมคะผู้ขายรับผิดชอบค่าขนส่งระหว่างประเทศนะคะผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าขนส่งระหว่างประเทศงั้นแปลว่าเทอมฝั่งไหนเสี่ยงมากกว่ากันคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งไหนเสี่ยงมากกว่าอันนี้เสี่ยงมากกว่าทำไมถึงเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าอะไรค่าเฟรตมันขึ้นลงได้ถูกไหมคุณรับผิดชอบค่าเฟรตของฝ่ายคุณต้องจ่ายค่าเฟรตให้กับผู้ซื้อเนี่ยงั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณต้องมีความเสี่ยงจากค่าขนส่งค่าน้ำมันตอนนี้เนี่ยสายเรือเนี่ยชาร์จค่าน้ำมันเพิ่มนะคะกับลูกค้าเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาระความเสี่ยงจะตกมาอยู่ที่ผู้ขายค่ะจะตกมาอยู่ที่ผู้ขายส่วนอันเนี้ยคุณขนส่งในประเทศคุณจ่ายเป็นเงินอะไรสกุลอะไรบาทเพราะฉะนั้นไม่มีความเสี่ยงเรื่องการแลกเปลี่ยนไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าขนส่งเลยนะคะแต่ถามว่าเจอไหนขายง่ายสุดฝั่งนี้ขายง่ายเพราะคุณไม่เสี่ยงอะไรเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้เรื่องระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นคุณต้องรู้อัตราแลกเปลี่ยนคุณต้องดีลกับสายเรือหรือว่าสายการบินเพื่อทำการขนส่งนะคะทีนี้การแบ่งกลุ่มค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วเขาจะแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ไหมไล่จาก E F C แล้วก็ D นะเขาบอกว่าการเรียนอีโคเทิมคุณจะต้องตามชื่อเต็มมาด้วยบางทีคุณพูดว่า C F คุณก็ไม่รู้ว่า C F คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณจำชื่อแต่งมาได้คุณยังจะพอเขาคลาคือเหมือนกับว่าคุณยังพอเฮ้ย HAF เนี่ยนะมันน่าจะต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยนะเพราะว่าเวลาที่คุณอ่านชื่อมันมันจะมีคำว่าอะไร Cost Insurance and Freight นี่คือคุณต้องจ่ายทั้งหมดนะคะทีนี้เรามาดูไล่ตั้งแต่ E ก่อนค่ะเทอม E อ่านว่าอะไร It Work นะคะ It Work เทอม FCA คือ Free Carrierนะคะ FAS คือ Free Alongside Ship นะคะ FOB คือ Free On Board นี่คือเทอมที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือ Free On Board ใช่ไหม Take Work Free On Board ต้องจำได้นะคะ CMR คือ Cost and Freight นะคะ CIF นี่คือเทอมยอดนิยมก็คือ Cost Insurance and Freight นะคะ CPT Carriage Pay ToCIP Carrier and Insurance เพศชูอันนี้ก็จะยากนะยากตรงที่ว่าชื่อมันจะคล้ายๆกันนิดหนึ่ง DAT คือ Deliver at Terminal นะคะ DAP คือ Deliver at Place และ DDP คือ Deliver Duty Paid นะคะเทอมไหนผู้ขายรับผิดชอบสูงที่สุดคำตอบคือเทอมนี้ทำไหนผู้ขายรับผิดชอบน้อยที่สุดคือเอ็กเวิร์กเพราะมันเรียงลำดับอยู่นะตอนนี้จะเรียงลำดับอยู่นะทีนี้เรามาดูค่ะหน้านี้จะบอกอะไรคะหน้านี้จะบอกถึงนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในวินโคเทิร์นนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชอบฟังหน้านี้ไม่เก็ตแอบอื่นก็ไม่เก็ตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องจำเข้าใจหน้านี้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างแต่ขนมพ่อพี่มีคนเคยเรียนมาบ้างอย่างประชากรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนเคยเรียนเพิ่มขึ้นอีกมีไหมเรียนยังมีคนเชิญเรียนแล้วนะคะใครอีกใครเรียนแล้วหมดแค่นี้นะ